หลายคนแปลกใจเหมือนกันว่าระดับคุณพิชัยชุนหาวชิระเนี่ยทำไมมาสมัครนะเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีหลายคนบอกเลยว่าระดับนี้ต้องระดับรัฐมนตรีไปแล้วนะฮะทำไมถึงตัดสินใจเสนอตัวเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ครับคุณพิชัยประมาณสัก 4-5 ประเด็นนะครับเห็นว่าวิชาชีพบัญชีเนี่ยมีสมาชิกที่เรียนจบมาทางนี้เยอะนะครับผมว่า 4-5 แสนคนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบัน 4-5 แสนในประเทศไทยเนี่ย 4-5 แสนคนแล้ว2นะครับที่เราทำธุรกิจเนี่ยพื้นฐานของข้อมูลที่จะไปสู่มือนักลงทุนตัดสินใจเพื่อการลงทุนแล้วก็ในการจะซื้อขายหุ้นแล้วหรือจะไปออกนอกประเทศเนี่ยนะครับทั้งหมดมาจากการทำงานของนักบัญชีทั้งสิ้นดังนั้นผมเห็นความสำคัญว่านี่เป็นพื้นฐานและรากเลยของมันที่จะต้องไม่ได้อันที่3ขนาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากบัญชีในปัจจุบันนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นบัญชีเหมือนสมัยก่อนแต่เป็นลักษณะบัญชีที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่ยุติธรรมของกิจการว่ากิจการคุณมีมูลค่าเท่าไหร่เริ่มมีเรื่องของทางการเงินและเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมากวันนี้บัญชีจึงต้องข้ามสายไปทั้งทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ผมคิดว่าผมมีประสบการณ์ครับแล้วเห็นเรื่องนี้สำคัญก็อยากเข้ามาทำเรื่องที่5นะครับผมคิดว่าทุกคนรู้ครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็คือเราจะไปสู่ระดับสากลไม่เฉพาะในจีนในต่างประเทศในยุโรปในอะไรแต่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือปี2015นะครับอาเซียนเปิดแล้วคนไทยคนมาเลย์คนอินโดก็จะข้ามไปข้ามมามีความเสรีในการจะประกอบวิชาชีพนี้แล้วอาจจะพบนะครับคนมาเลย์ซึ่งมีภาษาอังกฤษดีกว่าเข้ามาทำงานอาชีพบัญชีในประเทศเรามากไปหมดเลยดังนั้นเราคิดครับทำอย่างไรคนไทยจะเข้าไปทำงานในอาชีพเหล่านี้ได้มากกว่าคนที่เข้ามาทำงานในประเทศเราสำหรับทีมของคุณพิชัยชุนหาวชิระที่เสนอตัวเข้ามาทำงานเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีชุดใหม่นั้นประกอบไปด้วยคนแรกก็คือตัวคุณพิชัยชุนหาวชิระเองนะครับคุณสันติวิลาศักดานนท์อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณประสันชื่อพาณิชย์คุณปริศนาประหารข้าศึกคุณลักษณะน้อยพึ่งรัศมีคุณจันทิมาสิริแสงทักษิณรองศาสตราจารย์ดร.วิรัติอภิเมธีธรรมรงค์คุณสุพจน์สิงห์เสน่ห์คุณพรชัยกิตติปัญญางามคุณกันนิกางามโสภีคุณโสภาวดีเลิศมนัสชัยและคุณวิไลฉัตรทันรัศมีครับและเจอจ้าเพราะเธอแกล้งกล้าอยู่ภายในก็เพราะมีความฝันของเธามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นของเธอปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเล็ก
โปรโมชั่นนะครับลูกค้ากลุ่มแรกในโครงการกู้กสิกรไทยครั้งเดียวได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถเนี่ยครับจะได้สิทธิพิเศษนะครับตาดอกเบี้ยต่ำสุด 1.58% นะครับโดยลูกค้าสามารถติดต่อโชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านท่านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ทั่วทุกสาขาครับสำหรับลูกค้าที่พลาดงานมอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับผมทางลิสซิ่งกสิกรไทยก็จะจับมือกับพันธมิตรอย่างเช่นโตโยต้าที่จัดในวันนี้นะครับร่วมออกแคมเปญให้กับลูกค้าในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาที่จะถึงนี้เราก็จะมีแคมเปญพิเศษออกมาให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อรถได้ง่ายขึ้นครับคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยหลายคนยืนหยัดชีวิตด้วยการเดินไปข้างหน้าแต่ผมเลือกที่จะก้าวไปด้วยการวิ่งวิ่งไปซ้อมไปแล้วชัยชนะเล็กๆในครั้งแรกก็สอนให้ผมเข้าใจว่ากำลังวิ่งไปเพื่อใครเพื่อโรงเรียนเพื่อจังหวัดและเพื่อประเทศชาติธนาคารโรงเรียนสร้างวินัยให้กับผมทั้งการวิ่งและการออมวิ่ง1ใน9กีฬาธนาคารโรงเรียนจากธนาคารออมสินการขึ้นค่าจ้างแต่ละครั้งมันไม่เฉพาะในลูกจ้างในสารบริการครับมันแผ่ขยายไปทั่วประเทศเลยด้วยอานิสงส์ของตรงนี้แหละฮะมันพัวพันกันพูดกัน เขาเรียกว่าลูกโซ่นะครับมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่ปรับค่าจ้างเนี่ยนะสินค้าบางตัวนี้ก็จะขายไม่ดีไม่ได้เช่นแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการปรับค่าจ้างมันก็จะให้คนกำลังซื้อเนี่ยนะฮะกับสถานประกอบการต่างๆที่ผลิตสินค้าออกไปจำหน่ายได้ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นลูกโซ่ที่ต่อเนื่องกันคุณณัฐพัฒน์กำลังจะบอกว่าถ้าเงินเฟ้อมันก็เฟ้อตามเศรษฐกิจโลกด้วยใช่ครับมันไม่ใช่ว่าในไทยค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างเดียวใช่ครับผมไม่ใช่อย่าโทษอย่างเดียวอย่าโทษแต่ค่าจ้างอย่างเดียวต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะฮะค่าจ้างที่ผ่านมามีทั้งชมมีทั้งตำหนิแต่เราก็พยายามทำดีที่สุดในปรับแต่ละครั้งนะครับที่ผ่านมาค่าจ้างโดนกดมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่าจะปรับในปีหน้าแล้วนะแต่มันไปแล้วไปถึงวันนั้นก็ไม่ทันอันนี้คือสะสมมาเรื่อยๆอย่างที่ท่านปลัดท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าที่มันก้าวกระโดดมาที่ผ่านมามันเพราะอะไรถ้างั้นก็ไม่ทันไงถ้าไม่ก้าวขึ้นไปบ้างมันก็ไม่ทันเพราะมันโดนกดมาตลอดหลายปีมาแล้วอย่ามาโทษว่าปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นสาเหตุอย่างเดียวที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อแล้วทำให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้ผมเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะทันราคาสินค้าและบริการที่ขึ้นไปรอค้างสักทีครับนี่เป็นประเด็นคุณณัฐพัฒน์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ขึ้นเฉพาะลูกจ้างอย่างเดียวนะครับราชการอะไรก็หรือหลายๆฝ่ายก็ไปหมดแล้วเนี่ยมันและสินค้ามันก็ไม่รออย่างนี้อย่างเดียวด้วยมันก็ไปปรับตามอย่างอื่นเขาด้วยคุณชัยพรก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมอย่ามาโทษจ้างขั้นต่ำเป็นสาเหตุเดียวของเงินเฟ้อคือผมมองว่าในจ้างเองก็เป็นผู้ผลิตครับต้นเหตุของการขึ้นราคาสินค้าเนี่ยนายจ้างเขาเป็นผู้ขึ้นเมื่อผลิตแล้วมันขาดทุนเขาไม่ผลิตหรอกเขาต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับคือปัญหาที่มันตกอยู่มันตกกับผู้ใช้แรงงานโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับครับจริงๆแล้วเนี่ย
ต้องบอกงี้ว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเราดูจากการขึ้นราคาของสินค้าหลายๆอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยต้นทุนค่าแรงนิดเดียวนะครับยิ่งไฮเทคเนี่ยค่าแรงจะน้อยตัวอย่างเช่นโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยต้นทุนค่าน้ำมันดิบต้นทุนค่าไฟฟ้าต้นทุนอะไรต่างๆเทียบกับต้นทุนค่าแรงคนเนี่ยค่าแรงมันจิ๊บจ้อยมากเท่าขี้เล็บเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ค่าแรงขึ้นเนี่ยมันจะไปทำให้ต้นทุนพวกนั้นขึ้นได้ยังไงคือการที่จะบอกว่าค่าแรงขึ้นแล้วทำให้เงินเฟ้อหรือไม่เนี่ยจริงๆมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับแม้ว่าที่มันขึ้นเพราะการฉวยโอกาสส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าค่าแรงเนี่ยใน10บาทเนี่ยนะปกติแล้วค่าแรงมันไม่ถึงบาทเดียวในต้นทุน10บาทแล้วเวลาที่เราบอกว่าเราขึ้นค่าแรงเนี่ยเราขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งมันเป็นส่วนเล็กๆในค่าจ้างทั้งหมดคุณไม่ได้ไปขึ้นให้ผู้จัดการคุณไม่ได้ไปขึ้นให้ซูเปอร์วายเซอร์คุณไม่ได้ขึ้นให้โฟร์แมนเพราะพวกนี้ค่าจ้างเลยค่าจ้างขั้นต่ำและอย่าบอกว่าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต้องไปขึ้นให้คนเหล่านี้ทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้ต้นทุนค่าแรงไอ้บาทเดียวใน10บาทเนี่ยกระเตื้องขึ้นสัก10ตังค์20ตังค์น้อยมากนะเพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุน10บาทเนี่ยมันจะขึ้นสักกี่สตังค์แล้วมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อได้ยังไงถ้าถามว่าปรับแล้วเงินเฟ้อจะพึ่งเปล่าก็ถ้าปรับแบบรัฐบาลแล้วก็ทั้งฝ่ายค้านพูดอย่างนี้เนี่ยมันเฟ้อแน่นะครับมันเฟ้อแบบไม่มีผลนะครับคณะกรรมการไตรภาคีเขาดูจากเงินเฟ้อแล้วค่อยปรับนะครับดูจากเงินเฟ้อเงินเฟ้อมีกี่เปอร์เซ็นต์บวกกับอะไรเป็นค่าใช้จ่ายอะไรเป็นไงนะเราต้องเพิ่มเท่าไหร่คือคณะอนุแล้วก็คณะกรรมการไตรภาคีกลางเนี่ยเขาจะดูตรงนี้ผมมองว่าอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายคนเป็นห่วงมากเลยจ้างขู่ไว้เลยต้องขออนุญาตพูดตรงนี้หน่อยว่าลองขึ้นดูสิเดี๋ยวก็มีปัญหาว่าปิดกิจการที่ผ่านมา9บาท11บาทใช่ไหมฮะขอมากๆเนี่ยก็ยังอยู่ได้กิจการเดี๋ยวตกงานจะลำบากนะทำไมมันถึงอยู่ได้เพราะว่านั่นคือที่เราขึ้นมาอย่างที่ท่านพูดไปมันเอาของเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาแค่นั้นเองเพื่อให้ทันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทันอยู่ใช่ไหมฮะตามจริงๆแล้วนี่จะ250บาทครับด้วยซ้ำไปนี่นะฮะณวันนี้นะฮะแต่มันแค่เท่าไหร่ก็215บาทอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็คือมองได้ว่าที่ผ่านมามันโดนกดดันไว้จริงๆกดทับไว้จริงๆครับมันก็เลยทำว่าเมื่อก้าวกระโดดไปแค่นี้กี่บาทเนี่ย9บาท11บาทมันไม่ทำให้ถึงขนาดต้องล้มละลายตายจากไปประเด็นคือว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนี่แค่ขอให้มันขึ้นมาตามที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองยังไงก็ไล่ไม่ทันอยู่แล้วและมันไม่น่าเป็นเหตุผลที่จะทำให้นายจ้างมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นจนถึงขนาดขาดทุนล้มหายตายจากถึงขนาดต้องปิดกิจการมันไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอ้างอย่ามาอ้างถ้ามันไปนานแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวจริงๆปิดไปปิดไปอย่างนั้นได้ไหมเรียนให้มันในการนั้นว่าครับคือ SME เนี่ยก็ขู่มานาน SME นี่รวยกับกิจการขนาดเล็กเนี่ยรวยกว่ากิจการขนาดใหญ่เขาเป็นองค์กรที่ไปได้ไวใหญ่เนี่ยอุ้ยอ้ายท่านมันยังต้องจะปรับจะอะไรเนี่ยต้องเพราะฉะนั้นกำไรเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วลดกำไรลงมาซะหน่อยครับผมแล้วก็มาจ่ายค่าจ้างค่าตามให้เพิ่มสูงขึ้นครับครับอย่ามาอ้างครับอย่ามาขู่ครับเพราะที่ผ่านมาก็จ่ายไม่ถึงมั่งแล้วก็จ่ายพอดีกับค่าจ้างมั่งคนสร้างเงินเดือนเนี่ยผลงานประจำปีฝีมือเนี่ยไม่เคยปรับเลยครับผมครับคือผมว่ามันการแก้ที่มันไม่ถูกต้องนะฮะใช่ไหมถ้าบอกว่าสินค้าก้าวกระโดดไปนะครับแล้วก็การปรับราคาเนี่ยไอ้การปรับค่าแรงต้องตามอ่ะผมว่ามันไม่น่าใช่เรามองงี้ผมมองว่ามันมีสินค้าหลายๆตัวที่เวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นด้วยความแปลกนะครับก็แปลกอ่ะน้ำมันปาล์มขึ้นแปลกนะฮะก็ก้าวกระโดดที่ขวดนึงบอก9บาท10บาท10กว่าบาทลงไปน้ำตาลก็เป็นนะครับ